เมื่อไม่นานมานี้เมืองหยางเฉียนในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนกลายเป็นเมืองในจีนแห่งแรกที่อนุญาตให้ใช้รถขนส่งพัสดุไร้คนขับได้แบบไม่จำกัดพื้นที่รวมถึงบนถนนใหญ่ของเมืองยานพาหนะเหล่านี้ติดตั้งเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติระดับ4และมีอุปกรณ์ตรวจจับครบครันเช่นเรดาร์และกล้องซึ่งทำให้สามารถจดจำสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรได้จึงสบายใจได้ว่ามันจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดระหว่างขับขี่นอกจากนี้หากพบคนเดินหรือสิ่งกีดขวางมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติด้านศูนย์ตรวจสอบก็จะมีการประจำการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของยานยนต์เหล่านี้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์อีกขั้นเพื่อรับรองความปลอดภัย2ชั้นในการใช้งานอุปกรณ์การขนส่งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติปัจจุบันในเมืองหยางเฉียนมีรถยนต์ขนส่งพัสดุไร้คนขับวิ่งให้บริการรวม13คันวิ่งให้บริการส่งสินค้าครอบคลุมสถานีจัดส่งพัสดุด่วนมากกว่า50แห่งโดยมียอดจัดส่งพัสดุมากกว่า 10,000 ชิ้นทุกวันเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ท้องถิ่นกล่าวว่ารถขนส่งเหล่านี้ลดเวลาการทำงานของพวกเขาลงได้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันแถมประสิทธิภาพการขนส่งยังดีขึ้นด้วยเมืองหยางเฉียนมีการประยุกต์ใช้ยานพาหนะไร้คนขับในหลายสาขาเช่นการขนส่งสุขาภิบาลการจัดการเมืองและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง